ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะฮะพื้นที่3ไร่อยู่ที่ตำบลเขาชะงุ้มนะฮะอำเภอโพธารามนะฮะจังหวัดราชบุรีก็ห่างจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางมามันก็มาได้หลายเส้นทางนะฮะห่างจากกาญจนบุรีไม่ไกลนะฮะใกล้นิดเดียวก็ตรงนี้ก็ทางเข้าก็ทางวัดเขาส้มนะฮะเราก็จะมากันที่ดินเลยแล้วกันตอนนี้มาดูอัปเดตความเปลี่ยนแปลงของที่ดินนะฮะเนื่องจากตอนนี้ก็ฝนตกก็เลยไม่ได้เข้าไปที่ปักหมุดนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายกันอยู่รอบๆพื้นที่ที่พอที่จะเข้าไปได้เดี๋ยวก็ผมจะใช้โดรนบินให้ดูแล้วกันว่าช่วงหมุดมันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะที่จะเป็นเขตของเราพื้นที่3ไร่นะฮะพื้นที่3ไร่เต็มอ่ะตรงนี้คือด้านหลังนะฮะล้อมรั้วแบ่งเขตเรียบร้อยนะฮะก็เจ้าหน้าที่หลังวัดก็มาทำหมุดเรียบร้อยตรงนี้หมุดด้านหลังเดี๋ยวก็จะมีหมุดตรงกลางแล้วก็มีหมุดด้านหน้าอีกนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในมุมภาพของมุมโดนนะกันตอนนี้ต้องบอกว่าฝนมันตกหลายๆวันช่วงผ่านไปผ่านมาตอนนี้มีพายุเข้าก็พื้นที่ดินก็ยังโอเคครับไม่ได้อุ้มน้ำที่เป็นแอ่งน้ำหรือเป็นบ่อน้ำอะไรลึกๆมากมายนะฮะหญ้าอะไรก็ไม่ได้ขึ้นรกมากจากคลิปแรกที่ผมลงไว้เท่าไหร่ตรงนี้มันก็เป็นแนวเสาแนวรั้วที่ตรงไปนู่นทางนู้นก็เป็นสุดเขตของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะครอปให้ดูแล้วกันครอปพื้นที่3ไร่นะฮะจะได้เห็นภาพว่าจากภาพมุมสูงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะตรงนี้ก็เลยด้านหลังไปก็ติดที่ของพี่ท่านนึงนะฮะของผม3ไร่เต็มของพี่เขา2ไร่กว่าสองไร่สองงานประมาณนะฮะที่จะต้องมีโฉนดแบ่งกันออกมานะฮะตรงนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้าถนนกันบ้างอันนี้คือพื้นที่ที่ผมเดินอยู่ก็เป็นพื้นที่สาธารณะด้านข้างฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ด้านหน้าของเราด้านหน้าที่ดินของเรานี่ก็คือถนนหลักเลยที่เขาวิ่งไปตรงไปข้างหน้าก็ไปกับเส้นราชบุรีโพธารามนะฮะด้านหลังของผมที่วิ่งไปก็ทางนู้นก็ออกไปออกกาญจนบุรีได้ครับท่านที่เดินทางอยู่เส้นนี้ก็ลองแวะมาดูได้นะฮะจากพื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าก็หมุดจะอยู่ตรงไอ้เสาตรงเดียวกับท่อน้ำพอดีฮะท่อน้ำมีท่อน้ำพอดีไม่รู้จะมองเห็นบ้างมันมองเข้าไปข้างในนิดนึงประมาณใกล้ๆเสาไฟนะฮะตรงนั้นก็ตรงนี้มีน้ำประปาเดินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมีน้ำประปาเรียบร้อยมีน้ำมีไฟเรียบร้อยนะครับสาธารณูปโภคครบเรียบร้อยเข้ามาก็จัดการตรงนี้ได้เลยท่อน้ำท่อใหญ่มาด้านหลังที่ไปกาญจนบุรีด้านหน้าถนนออกมาตรงนี้ที่ดินหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับหันเข้าสู่ถนนนะทางทิศใต้โอเคต้องบอกว่าลมเข้าดีด้านหน้ารอบๆก็ตอนนี้ก็มีลมดีมากนะฮะพื้นที่เป็นที่โล่งแบบนี้อ่ะก็ลมเข้าได้รอบทิศทางเลยเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมสูงเดี๋ยวผมจะบินโดรนไปที่หมุดก่อนแล้วกันแต่ต้องขออภัยนะครับมือใหม่อาจจะบินช้านิดนึงอาจจะไม่ไปแบบรวดเร็วหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมก็มองอยู่ในโทรศัพท์มันก็อาจจะช้าหน่อยก็ค่อยๆไปนะก็ผมก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแล้วกันตรงนี้เนื่องจากฝนตกหนักก็มีหญ้าขึ้นบ้างนะฮะก็ไม่ถึงขั้นที่จะรกเพราะว่าเราไถกลบไปแล้ว2รอบนะฮะไถกบเอาพวกหญ้าพวกอะไรวัชพืชออกไปพอสมควรเลยนั่นนะฮะเสาอยู่ตรงนั้นนะฮะมีหัวสีแดงๆนั่นเองตรงนี้ก็คือบริเวณช่วงกลางๆแล้วจากที่เราถ่ายมาจากด้านหลังที่เป็นรั้วลวดหนามนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวไปด้านหน้าต่อไปอยู่ตรงใกล้ๆกับท่อน้ำนะฮะท่อน้ำประปาจะเห็นได้ว่านี่ขนาดบินโดรนขึ้นมาพื้นที่ก็ยังเรียบนะฮะเรายังไม่ได้แบบว่าอัดดินแน่นๆนะฮะถ้าบอกว่าใครมาทำธุรกิจหรือว่ามาปลูกบ้านทำอะไรก็อัดดินแน่นๆแน่นสบายฮะไม่มีปัญหาเลยเพราะพื้นที่ค่อนข้างที่จะเรียบเสมอกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่าถนนด้วยเรามองเห็นถนนมันก็แทบจะพอดีกันเลยนะฮะอยู่ประมาณตรงนั้นนะฮะเห็นไหมท่อสีฟ้านะฮะท่อน้ำประปานั่นเองนะฮะก็อยู่ห่างกับช่วงของเสาไฟฟ้าด้านขวาก็ประมาณสัก2เมตรกว่าๆประมาณนะฮะ2เมตร
ดยระยะสายตาจากโดรนนะประมาณนั้นนั่นนะตรงท่อน้ำสีฟ้านะนะก็คือหมุดอีกอันนึงนะเดี๋ยวผมก็จะครอปให้ดูด้านหน้าก็หน้ากว้างประมาณสัก30กว่าเมตรประมาณนั้นนะโดยประมาณแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวเราเจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วก็แบ่งเขตที่เป็นออกโฉนดจริงๆเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวจะครอปให้ดูตอนนี้เนื่องจากตอนก่อนที่ลงไว้ว่าติดจองนะฮะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำรังวัดก็จะต้องทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2โฉนดก็คือพื้นที่ของผมคือ3ไร่เต็มกับพี่ของพี่ที่ติดกันเนี่ยพี่ของอีกท่านนึงที่เขาซื้อเหมือนกันของเขาจะ2ไร่กับ3งานกว่านั่นแหละ2ไร่3งานก็จะต้องแบ่งโฉนดออกเป็น2ฉบับนะก็เลยทำให้ล่าช้าก็คนที่จองไว้ก็เลยเขาก็เลยเปลี่ยนใจก็ตอนนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะฮะก็เลยบอกว่าตอนนี้หลุดจองเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือท่านที่จองแล้วกลับมาจะอยากได้ต่อก็ไม่มีปัญหาคุยกันได้เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าที่ดินตรงนี้ผมว่ามันก็ยังมีอนาคตที่แบบว่าสามารถทำธุรกิจได้สามารถอยู่อาศัยได้ทำอะไรได้เยอะเลยฮะเพราะว่ามันติดถนนเบื้องต้นคือติดถนนก็คือได้ทำเลค้าขายได้แน่นอนนะฮะจะมาอยู่แบบอยู่ปักหลักอยู่ได้เลยประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูบินช่วงสูงเดี๋ยวผมจะครอปให้ดูว่าพื้นที่3ไร่หน้าตาเป็นยังไงนะฮะอันนี้ฝั่งตรงข้ามเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับจากเมื่อก่อนที่ทำก็คือไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เขาก็เป็นร้านค้ามั้งน่าจะเป็นร้านค้าขายของขายอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ก็ต้องใช้ความสูงนิดนึงเพราะว่าพื้นที่3ไร่มันก็ค่อนข้างจะยาวออกมาประมาณนั้นนะฮะผมว่าจะยาวมาทางด้านหลังค่อนข้างจะเยอะก็ต้องบินสูงนิดนึงอาจจะมองดูว่ามันยาวจริงๆแล้วเราเดินก็เหนื่อยอ่ะจากหัวมาท้ายจากด้านด้านหน้าด้านขวางก็ไกลใช้ได้เลยอันนี้ผมต้องใช้ความสูงพอสมควรประมาณสัก200กว่าเมตรนะฮะตอนนี้เรียกว่าเห็นไหมฮะเหรียญรถเป็นรถของเล่นเลยรถเล็กนิดเดียวเพื่อผมจะครอปให้ดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับพื้นที่ที่แบ่งถ้าจะแบ่งเขตออกมาเป็นพื้นที่3ไร่ของผมที่ลงขายเนี่ยคือเจ้าของขายเองติดต่อโดยตรงได้เลยนะฮะไม่มีปัญหานะฮะก็เดี๋ยวมีทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้นะฮะด้านล่างนะพื้นที่3ไร่ตรงนี้หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูรอบๆกันนะฮะผมจะถ่ายโดนให้ดูรอบๆพื้นที่ว่าเป็นที่เปลี่ยวไหมไม่มีทางเปลี่ยวแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีโอ้มองไปอีกหน่อยก็มีโรงงานมีบ้านคนมีวัดมีหมู่บ้านเยอะเลยโอ้ฝั่งนี้ยิ่งเยอะกว่านะฮะแล้วไปทางนู้นโอ้เป็นภูเขาสวยเลยพื้นที่ก็ประมาณนี้ฮะมีความเรียบแล้วก็ติดถนนถนนอยู่ด้านหน้าของเรานี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ผมก็ให้ดูหลายๆมุมรอบๆก็ลักษณะประมาณนี้นี่ประมาณนี้ฮะก็หวังว่าท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะหลายๆท่านถามว่าทำไมไม่ลงราคาเลยต้องบอกว่าตอนนี้ราคาที่ดินค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะก็คือเอาง่ายๆว่ารอบๆตัวเขาขายราคาเท่าไหร่เราก็อาจจะได้ถูกกว่านั้นนะฮะถ้าคุยกันดีๆนะก็คือเหมือนกับว่าติดต่อมาอยากได้จริงๆก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะก็มีราคาในใจลองคุยกันดูก่อนได้นะฮะก็รับรองว่าไม่ขายแพงกว่าที่อยู่รอบๆประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเราขายเองเจ้าของขายเองเดี๋ยวผมก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะฮะคือบินโดนอาจจะมือใหม่นิดนึงอาจจะช้านิดหน่อยไม่ได้บินลงแบบว่าแนวสปอร์ตนะก็บินแบบ normal ธรรมดาภาพมันก็เลยดูค่อนข้างจะมาช้านิดนึงประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วจะบินให้มันเร็วผ่านโผนก็เดี๋ยวจะมองไม่ทันกันประมาณนะฮะสำหรับที่ดินตรงนี้3ไร่นะฮะก็หวังว่าคนที่สนใจอยู่อยากจะทำธุรกิจอยากจะซื้อที่ไว้ในช่วงเกษียณแล้วก็เหลือพื้นที่ที่พอจะทำเกษตรหรือว่าจะเปิดร้านอาหารหรือว่าจะทำเซเว่นอีเลเว่นทำธุรกิจนู่นนี่นั่นนะฮะก็มีรถวิ่งผ่านตลอดเวลาครับถนนเส้นนี้มีไฟแล้วก็ถนนดีด้วยใกล้ๆกับวัดเขาส้มเลยไปอีกหน่อยก็เป็นตรง
าแฟบ้านสวนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวพอสมควรนะในบริเวณเขตนี้แล้วก็เลยไปหน่อยก็ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะฮะประมาณนั้นก็อย่างน้อยก็มีเพื่อนบ้านแน่นอนนะฮะเพื่อนบ้านเขาก็อยู่ติดกับเราเลยในโซนแบบนี้นะฮะก็โอเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจมี LINE อยู่ด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรนะฮะก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะฮะคือสอบถามกันหรืออาจจะดูที่รอบๆแล้วเป็นยังไงก็ของเราไม่ต้องห่วงนะฮะเราขายในราคาที่ไม่แพงกว่าที่รอบๆเขตนี้แน่นอนนะลองโทรมาคุยกันดูนะฮะใครที่สนใจจริงๆสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ถ้าบอกว่ายังอยู่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับที่3ไร่ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ